ท่านจะพักผ่อนหรอท่านจิบน้ำจิบอะไรกาแฟสักอึ๊กนึงก่อนสวัสดีครับพระสมเด็จที่มีลายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นพระที่น่าศึกษาสนใจมากนะครับและคนที่เก็บพระชุดนี้นะครับก็ยิ่งน่าศึกษาสนใจนะครับว่าทำไมท่านถึงเก็บพระสมเด็จผมเรียกว่าพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีทางมีคนเล่นกฎหมายเราได้ผมก็ไม่รู้นะครับเพื่อนผมก็บอกให้เรียกพระชุดนี้ว่าพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงแต่ก่อนนั้นก็คือมีคนบอกว่าเป็นพระลิเกพระสายวังแต่นี้เผื่ออาจจะกระทบกระเทือนผมไม่รู้กฎหมายแต่ผมจะมารู้ว่ามีคนเก็บพระคนนี้นะครับนี่เพื่อความสบายใจนะครับเราจะให้โชว์หน้าให้ดูนะครับนี่อดีตผู้ว่าสุพรรณบุรีท่านพิวัฒน์คงมาไหลวิพัฒน์คงมาไหลท่านผู้ว่าครับคงมาไหลนี่เป็นอะไรกับตูนครับอ๋อผมครับผมก็ต้องเป็นลุงนี่นะเป็นลุงเพราะตูนเป็นลูกของน้องชายครับผมพ่อตูนเป็นน้องคนที่6เป็นน้องคนที่6ครับผมเป็นคนที่1ของคงมาไหลเนี่ยครับผมนี่เข้าเรื่องเลยครับแล้วก็คนที่2ก็ทำมาสด้าครับคนที่3ที่4คนที่3เสียชีวิตไปแล้วคนที่4เป็นรองอัยการสูงสุดเสียชีวิตเป็นท่านเสียชีวิตไปปีแล้วครับแล้วก็คนที่5ผู้หญิงนั่นเนี่ยนี่คนที่6ครับแล้วก็อีกคนนึงคนเล็กคนที่7ครับเป็นวุฒิสมาชิกอยู่ปัจจุบันครับพระชุดนี้เข้าเรื่องเลยนะครับพระชุดนี้เนี่ยที่ระบุว่าเป็นพระลิเกเนี่ยพระ FC ก็บอกว่าเขาได้แจกท่านเอาไปแจกในงานศพของคุณพ่อครับยังไงครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับยังไงหมายถึงว่าพระชุดนี้มายังไงก่อนหรือทำไมถึงไปแจกในงานหรือกล้าแจกอ๋อครับคือเห็นว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณดีครับแล้วก็เป็นพระน่าจะเป็นพระเก่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงปี2324ครับผมรับรายการอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ข้างในกระทรวงครับแล้วก็ผมเจอพระเนี่ยมีเพื่อนก็รายการด้วยกันเนี่ยเขาเอามาเขาพกมาแล้วก็พกไปที่กระทรวงนะแล้วก็เราก็ดูกันผมเห็นแล้วผมก็ชอบเพราะสีสันสวยงามครับแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าพระวัดไหนที่จะทำได้อย่างนี้ที่จะทำได้อย่างนี้ครับรู้สึกช่วงนั้นผมจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ยะโสธรครับอยากได้แต่ว่าเขาไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับนั่นปี2024ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเลยไม่ได้ทั้งองค์ไม่แล้วก็ลืมไปเรื่อยครับจนกระทั่งมาเป็นผู้ว่าสิงห์บุรีครับมาเป็นผู้ว่าสิงห์บุรีเมื่อปี338ครับก็มีญาติข้างเมียเขาก็เอามาให้ชุดครับเราก็ดีใจว่านี่อยากได้มานานแล้วตามมาตั้งแต่พ.ศ.2524ก็จริงๆว่าจะบอกว่าตามก็คงไม่ได้ตามเพราะว่าก็ไม่เจออยากได้มาตั้งแต่พ.ศ. ใช่แต่เห็นมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากได้ครับอยากได้แต่ก็ไม่ได้ครับก็ได้มาหน่อยนะถ้าไม่กี่องค์นะญาติได้ข้างเมียเอามาให้ก็เราก็เลยถามเขาเป็นครูอยู่ที่สิงห์บุรีครับแล้วก็เลยถามว่าเอามาจากไหนเขาบอกเอามาจากหลวงพ่อวัดตราชูที่ไอ้ตรงหน้าที่เขาขายกุ้งมีแพขายกุ้งเราไปกินกุ้งบ่อยๆที่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าที่วัดหลวงพ่อมีพระที่ ก็เลยไปหาท่านก็ให้นะท่านก็เอามาให้เราก็ถามเห็นเยอะเลยนะท่านก็เอามาเยอะเลยเราก็ถามท่านบอกเออหลวงพ่อทำไมมีเยอะครับท่านก็บอกว่าท่านได้มาจาก
คนที่เข้ามาคงจะเป็นคนมียศมีศักดิ์มีฐานะอะไรเนี่ยนะที่อยู่ในประเทศมากินกุ้งที่แปดกินเสร็จกินแล้วไม่สบายครับไม่สบายก็มาขอนอน ที่วัดขอนอนพักครับรอหมออะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ให้นั่นแล้วก็หาด้วยหยิบยาพวกอะไรต่างๆมาแล้วก็พอหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ถามว่าเออนี่กำลังทำอะไรอยู่คนที่เขามานอนนี่มาพักนะครับเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่หลวงพ่อก็บอกว่ากำลังจะสร้างศาลาการบรรเลงลูกสาวขอจัดอะไรเนี่ยจากนั้นก็ถามว่าถ้าผมต้องใช้เนี่ยปัจจัยเยอะก็เอาเงินที่ไหนล่ะครับบอกก็บอกบุญเข้าไปบอกทั้งคนกรุงเทพนั่นก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะก็ไม่ได้มีจะตุ้งตังอะไรมากมายแล้วแต่ว่าถ้ามีของที่คิดว่าหลวงพ่อจะเอาไปแจกตอบแทนเขาได้ที่คนที่มาทำบุญครับโอ้เอามาเป็นกระสอบมาถวายไว้ที่วัดเป็นกระสอบวัดตาชูวัดตาชูครับสิงห์บุรีครับนี่ก็โอ้โหเราไปขอได้เป็นง่ายกว่าครับแม้แต่ว่าวันที่ย้ายนะวันที่ย้ายก็ไปกราบลาท่านก็ยังให้เราอยู่หน่อยครับแล้วก็เป็นจุดเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่สุพรรณงานดอจีดีก็เจอก็ครับแล้วก็ไปนั่งขายกันอยู่เลยครับองค์ละร้อยโอ้ยเราก็ซื้อเลยจำหน้าพระได้ว่าเคยมีถ้าเรารู้เราก็เห็นว่าเป็นลายๆอย่างนี้พระวัดไหนก็มีครับใช่ไหมครับตอนนั้นก็ไม่มีใครทำขายเองครับเขาบอกองค์ละร้อยขายองค์ละร้อยครับท่านจ่ายเงินซื้อเองเลยซื้อผมก็ซื้อครับตอนนั้นเป็นผู้ว่าแล้วลูกน้องมันตามไหมตามอะไรตามซื้อไหมไม่ตามหรอกไม่ตามครับมันไม่รู้จักเลยครับก็ได้มาส่วนครับแล้วทีนี้พอหลังจากงานเลิกแล้วผมก็ถามว่าให้ลูกน้องไปถามต่างๆว่าเขาขายเป็นนักซื้อพิมพ์ท้องถิ่นนี่แหละครับมาโนดเพิ่งตายไปเมื่อสองวันเนี่ยบอกมาโนดไปเอาพระนี่ผมมีอีกไหมมีโอ้ทีนี้เอาพัดทิ้งถุงครับถุงใหญ่ๆถุงเยอะบอกโอ้โหไม่มีตังค์แล้วกูไม่มีตังค์แล้วครับนะเอาถูกกว่านี้หน่อยแล้วก็จะซื้อครับหนึ่งร้อยหนึ่งนี่สิบโอ้พันแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยครับนะไปมาเหลือประมาณ20แต่20เนี่ยผมซื้อเป็นพันองค์นะเป็นพันองค์มาเรื่อยเลยผมว่าเอ๊ะให้มีปั๊มมาได้ไงวะแต่ดูยังไงมันก็ไม่สามารถจะปั๊มได้ครับนะแล้วมันมีกี่องค์เนี่ยคุณดูมีเหมือนกันสักองค์มั้ยครับนะแล้วที่สุดแล้วพอดูมันก็มีคนที่เขาเล่นกันทางดอนเมืองพวกทางอากาศครับเขาเล่นกันเขาบอกครับเขาบอกเนี่ยเป็นพระสายวังพระอะไรมาจากทางชลบุรีเลยครับแล้วหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเนี่ยมันเคยลงเมื่อปี2523-24ครับมันลงโดย
โอ้โหเราต้องดูในครับต้องดูในใช่เราก็จะจำไม่ค่อยได้ละอันนี้ป่ะครับที่ท่านไปทดสอบว่าเป็นมีทองคำใช่อันนี้เลยนะครับยังไงครับท่านสงสัยยังไงตอนแรกสงสัยว่าเก๊หรือยังไงครับถึงต้องไปทดสอบทองคำไม่ก็คือเราสองก็เห็นไงครับเราเห็นเราก็ว่าเอ๊ะอะไรแวบๆครับนะเพราะว่าแวบเนี่ยเราว่าเอ๊ะคือทีแรกเขาไม่เชื่อว่าเป็นทองแท้ครับไม่เชื่อครับแล้วทีนี้ก็มีพระที่อยากหักครับเยอะใช่ไหมหักผมก็เลยแคะออกมาครับเอาไปให้พระพวกที่ตอนนั้นเอาไปให้พวกที่ราชบุรีเนี่ยครับเขาตรวจสอบให้ร้านทองครับเขาตรวจสอบเขาบอกทองแท้ครับเราก็ยิ่งเชื่อใจใหญ่แล้วเสร็จแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ของเราครับเออถ้าหากว่าเขาทำเก๊อย่างที่คุณว่าเอาทองแท้มาเอาทองมาใส่ทำไมครับใช่ไหมถ้าทำมาขายเนี่ยขายออกมา5 บาท 10 บาทแล้วคงร้อยคือร้อยอะไรมันจะกุ้งกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่มาของการที่ความที่ทำอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการโอ้คนทำนี่ก็จะต้องน่าจะต้องมีบุญบารมีใช่ไหมน่าจะต้องมีบุญบารมีแล้วทีนี้มันก็เลยเจอก็เลยได้ว่าถ้าได้บางอ้อกันว่าปีที่ทำเนี่ยคือปี2411 2411เนี่ยเป็นปีที่ท่านครับหนังสือเล่มเหลืองที่ท่านนั้นโชว์ทิศนะครับใครเป็นคนเขียนหรือใครเป็นคนขายเขียนท่านขายเขียนก็ไม่รู้ครับหน้าหลังสุดชื่อคำว่าคุณอะไรเนี่ยเนี่ยครับผมแล้วผมก็หลอกกันมาครับผมอิทธิธรรมคุณนี่นะครับได้เขียนท่านอะไรมาเอามาพิมพ์ใหม่เอามาพิมพ์ใหม่พระสมเด็จเบญจรงค์2411วังหน้าสุดทำไมท่านชื่อตั้งชื่อนี้ล่ะก็ฉันจะบอกว่าผมตั้งชื่ออะไรครับเบญจก็ห้าใช่ไหมนะครับผมเบญจรงค์5 สีครับผมแล้วก็เราก็ศึกษาพยายามศึกษาอันนี้อย่างเงี้ยครับนี่พิมพ์อะไรครับอย่างเงี้ยพิมพ์จิตรดาพิมพ์จิตรดาครับเราศึกษาว่าพระจิตรผงจิตรดาเนี่ยพระผงอันนี้เขาจริงๆแล้วไม่ใช่พระจิตรดาจิตรดาเกิดขึ้นที่หลังเกิดขึ้นที่หลังเขาเรียกว่าพระกำลังแผ่นดินครับนะแล้วพระกำลังแผ่นดินนี่มีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่รัชกาลที่ 1รัชกาลที่ 1ก็มี2 3มีครับ4มีครับ5มีครับ5ก็คือนี้ครับ6 7 8ไม่มีแล้วครับแล้วก็9ครับนี่เป็นความรู้สำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องพระกำลังแผ่นดินนะครับคิดว่ามีอยู่ในสมัยรัชกาลที่9ไม่ใช่ก่อนหน้านี้มีแล้วมีแล้วครับแต่เขาไม่ว่าจิตรดาครับผมบอกกำลังแผ่นดินครับแต่เมื่อพ.ศ.2514คือใครๆไปหาอ่านได้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลงไว้ในเฟซบุ๊กของช่องผมเองนะครับนี่บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าแตกกุเมื่อไหร่มีจำนวนเท่าไหร่มันจะบอกว่ากุไหนอะกุแตกในวัดพระแก้วครับนี่เขาบันทึกไว้ประมาณปี2514ครั้งแรกที่เริ่มจะมีการฉลองกรุงวี2525สมเด็จเบญจรงค์กรุวัดพระแก้วนี่นะครับสบายใจคุณได้แค่ไปครับที่จริงแล้วก็ไปทำคลิปทำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมา
แล้วก็คงผ่านได้เห็นพวกนี้มาเยอะแล้วไม่ใช่หรอมีแต่ไม่แต่ไม่เป็นระเบียบเท่านี้มีกันองค์คนละ10 20องค์แล้วที่นั่นแล้วเขาว่ายังไงกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกของเขาก็ต้องเขาบอกว่ามันปลอมขายไม่ได้ คือถ้าสมเด็จแบบนี้นะครับปลอมแล้วต้องปลอมแบบพิมพ์เขานิยมกันต้องปลอมปุ๊บวางแล้วขายได้เลยอย่างนี้คนคิดแล้วคิดอีกปลอมไปขายครับอันนี้ปลอมขายไม่ได้ครับนี่นะครับเป็นใครเจอพระแบบนี้นะครับส่องดูอันนี้ท่านผู้ว่าบอกว่ามีทองคำแท้ผมอยากมีทองคำอยู่ข้างในแล้วทีนี้เขาจะปลอมพระมาหรือเอามาขายถูกๆเนี่ยจะเอาทองใส่เข้าไปครับคนบ้านั่นที่เอาทองใส่มีทองใช่ไหมครับผมสบายใจได้อันนี้อย่างนึงครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับถึงพระเนี่ยนะจะมีเป็นแสนเป็นล้านองค์เนี่ยนะครับจะไม่มีเหมือนกันเลยทั้งองค์เดียวเสน่ห์ของพระชุดนี้แน่นอนนะถ้ามีใครมีเหมือนมาแต่ผมไปล้านได้คือถ้าใครมีลายเดียวกันเลยมีลายเดียวต้องเหมือนกันเปรี้ยเลยนะครับอย่างนะครับมาเอาล้านหนึ่งประกาศมาตั้งแต่สมัยถ้าคนไหนอยากจะเอาเงินล้านนั่นนะแสดงนั่นนะถ้าไม่มีผมเตะทีเดียวนะท่านครับหลังจากท่านแจกพระชุดนี้ออกไปเนี่ยคนเขาเอาไปใช้หรือคนเขาบอกนี่เก๋หรือเปล่าไม่รู้เลยครับมันจะเป็นเพราะเราอยู่เรามีตำแหน่งแห่งหนคนก็ไม่กล้าพูดครับใช่ไหมมันก็เลยบางทีมันก็ไม่ดีแล้วอยากว่ามีตำแหน่งไงคนนี้คนบางทีมันก็จะพูดอะไรมันก็ต้องเกรงใจเกรงอกเกรงใจมันก็ไม่พูดครับอะไรเนี่ยใครที่ได้ใครที่ได้รับแจกไปนะครับมีส่วนผสมของทองคำองค์ที่แฝงอยู่ในคอของท่านนี่อยู่ในนี้มาจากตรงนี้เหมือนกันก็มีองค์เดียวแหละมีอยู่ครับผมนี่อย่างเงี้ยครับเห็นไหมคล้ายๆไหมครับนี่นะครับใครมีพระชุดนี้เก็บได้นะครับ มีคนเขียนประวัติไว้ถึงแล้วนะครับสบายใจได้เลยมีพิมพ์สมเด็จโตนี่พิมพ์สมเด็จโตนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ให้ดูนะครับนี่ใครเล่นพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับชุดนี้มีคนเก็บนะครับโอ้มีพิมพ์ที่หลากหลายมากเลยครับนี่อันนี้ด้วยนี่พว่าอันนี้นะครับชุดนี้มีพิมพ์ที่หลากหลายมากก็ใช่เลยผมก็มันก็หลายพิมพ์หลายนี่นะครับก็ผมก็เลยรวมเอามาว่าต่างผู้ว่าเคยนับจำนวนพิมพ์ไหมครับไม่เคยครับผมนับไม่ไหวนี่นะครับคือแต่ละพิมพ์ที่เห็นอยู่นี่นะครับวางตลาดไม่มีคนหยิบ แล้วใครบอกว่ามีการทำปลอมมานะครับยุคหลังนี้อาจจะมีนะครับยุคก่อนไม่มีเนี่ยนะครับมีหลากหลายพิมพ์เลยนะครับว่าใช้ปัจจัยไปเยอะไหมในการซื้อเนี่ยชุดนี้ก็เป็นหมื่นนะเป็นหมื่นเพราะขนาดองค์50 บาท20 บาทอะไรเนี่ยครับหมดไปเป็นหมื่นเงินเดือนก็ถ้าเราชอบเลยทำไงนี่ในงานศพเพิ่งศพต้อง 3,000 ท่านไปแจกในงานพระราชทานเพิ่งศพพ่อยังไงครับวันนั้นเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับบอกว่าให้คนช่วยคัดแล้วเจอไหมครับองค์ละล้านอ๋อไม่เจอครับเจอยังไงหน่อยมีไหมครับเอาไปยังท้าอยู่ถึงเดี๋ยวนี้ครับก่อนพระราชทานเพิ่งศพแจกไปกี่องค์ครับแกไปเกือบ 3,000 3,000 นี่นะครับองค์ละ20 บาท 3,000 องค์ก็ 60,000 แล้วแต่องค์ละ100ก็มี
ใครได้รับแจกไปโชคดีนะครับแต่มาขอใหม่ไม่ได้แล้วนะครับจะเอาเนี่ยผม FC ได้รับแจกเอ้านี่ FC ได้รับแจกเหรอใช่ไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกคือลำพังตัดปีกแล้วขายไม่ได้นะครับไม่ตัดปีกออกมาอีกคือเนี่ยนี่อย่างเนี่ยครับท่านให้ผมปีใหม่ครับของพี่ได้ไหมหรอไม่ตัดปีกตรงไหนครับผมนี่ผมไม่ตัดปีกอ๋อนี่นะครับอ๋อพี่ได้รับแจกจากที่นี่ไปเอาไปก่อนแล้วคือใครที่ปามาศศพประมาทพระสายวางไว้นะครับใครหมิ่นจงวิบัตินะครับมีคำสาปแช่งไว้บนองค์พระนะครับมีก็มีจะบอกอย่างสมมติองค์นี้นะครับองค์นี้ถ้าคุณไปหาให้เหมือนองค์นี้มีไหมคล้ายมีครับแต่เหมือนไม่เหมือนด้านหลังปั๊มอะไรไปครับครุฑนั่นครุฑอ๋อด้านหลังปั๊มครุฑไว้คือแบบนี้ขายไม่ได้นะครับด้านหลังปั๊มครุฑเข้าไปอีกนี่พี่เตเรียกองค์นี้เป็นทองเห็นทองชัดๆครับผมอย่างเงี้ยนะครับคือพระสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงนะครับยิ่งศึกษายิ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่าคือเขาคิดได้ยังไงเสียดายนะครับที่เขาไม่บันทึกไว้เนี่ยนะครับสวยมากเลยนะครับผมเป็นเนี่ยเสียดายพิมพ์ใหญ่เลยครับผมสวยมากเลยนะครับนี่ครับคนไม่ได้ศึกษาสายนี้นะครับอย่าเพิ่งปามาศประมาทนะครับมีคำแช่งของสมเด็จโตไว้นะครับพระชุดนี้มีทองมีทั้งหมดนะฮะจริงๆอันนี้ถ้าได้ไปตรวจนะครับสบายผมก็ไม่น่าใจว่าที่เขาทำกันทั้งหมดเนี่ยครับเขาจะสิ้นเปลืองทองไปเท่าไหร่ตะไบทองอืมใช่ผมตะไบทองครับผมทีนี้มันมีอย่างครับท่านผู้ว่านั่งเลยครับที่ผมอยากจะบอกว่าครับพระชุดเนี่ยที่ทำมาเนี่ยครับไม่ใช่พระดินนะไม่ใช่เนื้อดินไม่ใช่เนื้อดินครับแต่เชื่อว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อปูนเปลือกหอยเนื้ออะไรครับหินนะหินเนื้อหินหินเป็นผงหินเป็นผงหินแล้วผงหินเนี่ยเป็นผงหินที่มาจากเมืองจีนเอ้าจากเทือกเขาอันฮุยเมืองอันฮุยเอ้านะเมืองอันฮุยเดี๋ยวนี้ก็ยังทำผงนี้อยู่ผงหินเนี่ยนะครับขายอยู่ทั่วโลกครับเอาไปผงหินนี่เขาก็เอาไปทำแป้งทำอะไรก็แล้วครับครับเป็นสินค้าส่งออกของเมืองนี้แล้วทำไมเอามาทำนี่คือถ้าปลอมนะครับไอ้คนปลอมนี่มันลงทุนมากมันต้องรู้ว่าผงหินนี่ขายที่ไหนคือซึ่งสมัยก่อนนู้นการติดต่อที่จะใช้ผงนี้ไม่มีแล้วมายังไงครับมายังไงก็มีที่มาครับคือการคมนาคมสมัยก่อนการค้าขายระหว่างประเทศครับของเรากับเมืองจีนก็ต้องเป็นคู่ค้ากันก็เป็นคู่ค้าแต่ว่าการเดินทางก็คือกระเพราครับเรือครับเรือถ้าจะสู้คลื่นได้ครับก็จะต้องให้มันหนักใส่เป็นใส่คล้ายๆกับตุ๊กตาจีนมาแต่เขาครับผมเขาเรียกอับเขาใช่ไหมนะครับก็ใส่พอเวลาขากลับมาเนี่ยก็เอาตุ๊กตามาใส่ตุ๊กตามาใส่อะไรต่างๆมาสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยญาณซึ่งเป็นพระเจ้าอาของรัชกาลที่ห้าครับท่านเชี่ยวชาญในทางด้านไสยศาสตร์ครับแล้วจริงๆแล้วท่านจะเป็นประธานใหญ่ในการสร้างสร้างพระชุดนี้แล้วก็ให้ในหนังสือแล้วก็มีว่ามาใช่ไหมบนใช่ครับผมบนศาลก็จะบนอันบุญโอ้เฮ้ยคือมีการค้นคว้าหรือนั่นไปหาว่าใช้อะไรกันจะเอามาจากไหนแล้วทีนี้ผมเห็นครับแล้วมาถึงมาอย่างนี้ครับ
คุณสังเกตดูนะอย่างนี้นะครับเสียงนะเสียงครับเหมือนพระรีดบ้านเราไหมไม่บ้านเราจะแรงกิ้งหน่อยครับครับไม่หินครับนะหินเพราะฉะนั้นเขาทำยังไงครับใช้เครื่องนะครับเครื่องอัดใช้เครื่องจักรอัดเอาละคุณจะสงสัยว่าบอกโอ้ยโบราณมีเหรอเครื่องมีตอนนี้สร้างเมื่อ2411นะ2411หรือก่อน2411นิดหน่อยครับช่วงนั้นอะทางยุโรปทางอเมริกามันมีรถใต้ดินละครับใช่ไหมครับมันเครื่องไม้เรื่องไอ้เครื่องอะไรเครื่องอัดเครื่องเนี่ยมันเรื่องเล็กเลยครับมันถึงออกมาอย่างนี้ออกมาแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ก็คือว่าจะให้สีเหมือนกันเนี่ยทุกองค์เป็นไปไม่ได้เขาทำไม่ได้ครับสมัยนั้นมียาเม็ดทานเยอะแค่เทือกันโอ้ยคือใครพิบมีพระชุดนี้นะเก็บได้อย่างสบายใจเพราะว่ามีคนวิจัยพัฒนาไว้มีวิจัยความเป็นมาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับพระสมเด็จเบญจรงค์2411สมเด็จวังหน้ามันคือมันมีเหตุผลครับผมมันมีเหตุผลที่รับกันมันครับผมมีท่านมีการสรุปไว้ถึง40แม่พิมพ์นะครับโอ้มากกว่านั้นจริงๆแล้วมีมากกว่านั้นครับนะฮะแต่ที่ผมขี้เกียจหาแล้วมันนั่งกันแล้วมาตอนหลังนี่ก็โอ้ตอนหลังกลายเป็นราคามาครับมีเอามาลงในเฟซในอะไรต่ออะไรเนี่ยผมโทรไปถามเท่าไหร่20,000ตาย20,000กูก็ตายแล้ว ดีเนี่ยท่านซื้อไว้ก่อน เราเกิดความชอบขึ้นมาน่ะครับไม่เหมือนของคนอื่นเขาครับใช่ไหมทุกคน40,000ก็มีนะไม่บอกเราเลยบอกโอละ40,000นะแต่ถ้าเอาจริงก็เอาสัก35,000ก็แล้วกันอย่างเงี้ยนี่นะครับเล่มนี้นะครับท่านครับอันนี้ท่านมาทำไว้แจกหรือไงไว้แจกเล่มนี้นะแจกเพราะว่าพอเราแจกพระไปเนี่ยผมขี้เกียจอธิบายนะบางทีก็คือได้พระจากเราฟรีๆแล้วยังต้องมาขอคำอธิบายจากเราอีกใช่เอามันก็อยากจะรู้ไงว่ามายังไงเอาไปอ่านเลยเอาไปอ่านเลยบอกไปอ่านเอาเองครับแล้วสงสัยอะไรก็ถามกันมาหลังครับทำไมก็ต้องมาดั้งอธิบายกันอยู่นั่นครับนี่นะครับพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ศรีเบญจรงค์นะครับหลายคนมีนะครับคือเขาลงหนังสือพิมพ์กันมาตั้งแต่2,520กว่าแล้วปัสนีประชากรครับผมนะก็ลงในหนังสือพิมพ์บ้านเมืองครับลงมาความจริงแล้วปัสนีประชากรนี่เป็นอาจารย์ตอนนี้น่าควรจะเสียแล้วครับอายุ80-90ครับอยู่ชลบุรีครับเคยเขียนถึงโอ้ยเขาเขียนเขาเหมือนเราไปต้นตำรับเขียนเรื่องนี้มาเลยครับผมยังรวบรวมแล้วก็เก็บหนังสือพิมพ์ด้วยครับเฮ้ยพี่เจ้าของหลังใหญ่มีบ้างไหมเนี่ยแล้วหนังสือพิมพ์ที่ท่านเก็บท่านเจอไหมยังอยู่ไหมหนังสือพิมพ์ที่เมื่อกี้บอกอ่ะบ้านเมืองอ๋อมีแต่ผมขี้เกียจหาเนี่ยผมนั่งนะถ้าว่างๆถึงผมหาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนที่เอาไว้ ATM เข้าไปเป็นคนแรกธนาคารกรุงไทยแล้วเรื่องอะไรกระทรวงกับกระทรวงมหาดไทยครับตอนไม่ได้ใช้ ATM ครับจ่ายเงินเดือนนี่ก็มันมัดเงินใส่ซองแล้วก็
พอถึงเดือนมันก็มาเข้าแถวเงินก็หายไอ้เจ้าหน้าที่ร้องโอบร้องไห้กันเราเป็นหัวหน้าเขาเราก็ต้องให้หาทุกเดือนเลยต้องมาจ่ายเงินใจอย่างเงี้ยแต่มันไม่แก้ไขแล้วนะแล้วเราดูก็ดีคุยกับพี่ระบายกับพี่ระบายก็บอกให้คุณพักเอาไอ้นี่ไหมไอ้เอทีเอ็มบอกเอาที่เอาเลยพอดีตอนนั้นผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นด้วยครับแล้วผมไปญี่ปุ่นไปอบรมที่ญี่ปุ่นอยู่หลายเดือนเราใช้ไอเทียมแต่ว่าไม่ได้มันสะดวกดีแล้วเอาก็เอาเข้ามาไอ้พวกนั้นไม่ชอบเลยนะไอ้พวกที่ออกเงินกู้มันไม่ชอบเลยประท้วงแล้วเราบอกถ้ามึงมาประท้วงมึงออกไปไม่ต้องมาเข้ากับตัวมาไกลครับผมไม่ยอมมันไม่ยอมมีเอสหกรณ์รองทัพก็เหมือนกันที่ไหนที่ไหนแม่งโกงกันนะแต่ที่กระทรวงมาไกลผมบอกถ้ามึงโกงมึงกลัวตายจากกำไร2ล้านบาทเนี่ยมันทำมา20ปีมันกำไรปีละ2ล้านบาทแล้วมันเป็นไปได้ไงนะแต่หลังจากที่ผมเข้าไปปั๊บเลยผมเคลียร์ผมทำอยู่3ปี4ปีมันขึ้นมาเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลเดี๋ยวนี้ก็สมานไปแต่พอนอนซักปีงเป็นร้อยร้อยล้านกำไรอ่ะเป็นร้อยล้านอ๋ออาจารย์ปฐมสาครเออใช่เนี่ยอาจารย์ปฐมอาสาครหรือปรัชนีประชากรเออนี่แหละผู้รู้ได้เขียนไว้เมื่อปี2533เออเพราะฉะนั้นที่ต้องเข้าถ้าไปค้นเรื่องนี้เข้าไปที่หอสมุดแห่งชาติไปค้นหนังสือพิมพ์ผมเอามาแล้วจากหอสมุดแห่งชาติใช่เล่มนั้นผมให้คนไปถ่ายเอกสารมาเลยครับนี่ไงครับคือเราสนใจเราก็อยากจะรู้ครับแต่ว่าเราคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่มีใครเขียนถึงไว้เขาทำไว้ครับก็ให้ลูกน้องไปค้นมาเลยไปถ่ายเอกสารมาเลยครับนี่ครับใช้ดีทางเมตตาเดี๋ยวผมจะได้มีเมตตาจากท่านนะครับผมจะได้เมตตาจากท่านนะครับที่มาทางคณะเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนเราคุณเอาเมตตากับคงกับพันแค่พาดครบชุดเลยครับเอาคุณไปเอานี่ไปก่อนอันนี้เอานี่ให้ต่อหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะไปนิมนต์ขึ้นคออันนี้ครับอันนี้เมื่อที่ผมมาอยู่ที่นี่ครับในปี 42ครับอันนี้ทำเมื่อปี 42ครับคุณแผนท่านทำเองโอเคเลยแท้แน่นอนพระแท้คือแผนนิมนต์พระจริงได้คนที่ตั้งชื่อนี่ก็ลุงมนัสอีกอ่ะครับผมนะลุงมนัสก็บอกให้ชื่อว่ารุ่นทรงพลครับนะคุณแผน12 สิงหา2542นี่พระคุณแผนอันนี้พิธีดีครับผมแล้วนี่ก็อีกอันนี้ก็อีกอันนี้เมื่อตอนไปเป็นผู้ว่าสิงห์บุรีครับทำเหรียญท่านสร้างเหรียญด้วยเหรียญที่หลวงพ่อแก่ครับได้อันนี้ก็ทำหมดเลยมีสักคำครับทำหมดครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมค่อยรับครับนี่ท่านว่าครับพระชุดนี้เนี่ยทำไมคนไม่กล้าเล่นกันไม่รู้สิมันก็อาจจะเป็นเขาไม่หนึ่งเขาไม่เคยเจอกันมั้งไม่เคยเจอกันแล้วก็อาจจะไปบอกเป็นพระท่าประจำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพระท่าเสือที่คนเคยบอกว่าเกมาบ่อนเกมาก่อนอีกนานนะครับสืบผ่าจะลบล้างความเชื่อตรงนี้ก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ครับใครเชื่อไม่เชื่อแล้วใช่ไหมครับไม่ได้คิดว่าเราจะมาค้าขายหรือมารวยอะไรกันครับผม นี่นะครับสำหรับใครที่มีผ้าชุดนี้ไว้นะครับมีผู้นำแล้ว
ขอบคุณ FC ครับขอบคุณท่านว่าครับสวัสดีครับ